ป็นสวัสดีครับผมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ I Have CPU นครนายกนะครับวันนี้ผมเปา I Have CPU สวัสดีในวันจันทร์ด้วยนะครับวันจันทร์เมื่อวาน I Have ประกอบค่อนข้างเยอะครับ60เครื่องแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปลิมิตของ I Have CPU คือประกอบวันนึงได้ประมาณสัก200นะครับ200เครื่องดังนั้นน่ะสั่งมาเถอะนะครับเต็มที่ I Have CPU เฉพาะพนักงานประกอบ40กว่าคน QC บัญชีอะไรทุกชีวิตออฟฟิเซอร์ทุกชีวิตทุกพนักงานที่อยู่ IHAS CPU ที่นครนายกมีทั้งหมด80คนที่รามินทราอีก18คนเฉียดแล้วหลักร้อยแล้วกันดังนั้นเนี่ยผมเองในนามที่เป็นเจ้าของหรือว่าเป็นหัวหน้าหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ก็คือจะพยายาม ดูแลแล้วก็บริการลูกค้าทุกท่านให้ดีที่สุดเท่านั้นเองนะครับจะทำเต็มที่เหมือนที่เคยทำมาตลอด7ปีไม่ออกสักทีนะครับอ่ะนี่คือเครื่องที่จะจัดส่งในวันนี้นะครับเครื่องพร้อมจอจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดครับเครื่องพร้อมผู้ชมพร้อมจอไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ 25,000 พร้อมจอ 3,000G 1050ใจอันนี้น่าจะสั่งเป็นหลายเครื่องแล้วเนี่ยหลายเครื่องมากๆฮะอย่างนี้ฮะแล้วก็อย่างนี้ก็จะพร้อมจอ 40,000 พร้อมจอ i50 400F RTX 2060จอ LG 24นิ้ว IPS ครับ24นิ้ว144 Hz i50 400F กับ1650บางเครื่องเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้ไลฟ์นะครับแต่มันเยอะ1 2โอ้โหไลฟ์ทันทีก็ไลฟ์ทั้งวันเลยฮะนี่คือเครื่องที่ทั้งหมดจะจดส่งวันนี้นี่คือลูกค้าที่จะเลือกที่จะชำระโอนเต็มกับ I Have CPU ทั้งหมดครับและสินค้าทุกชิ้นนั้นจะได้กล่องครบทั้งหมดรวมถึงการรับประกันเต็มจากดิสทริบิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นซินเน็กหรืออะไรก็ตามหรือว่าจะผ่าน I Have CPU ก็ได้อันไหนที่ต้องรออะไรนานเสียเปลี่ยนส่วนครับหรือว่าอะไรที่รออะไรนานมีตัวทดแทนให้เครื่องที่สั่งจาก Shopee Lazada จะจัดส่งอีกอันนึงนั่นเองดังนั้นเนี่ยทำไมลูกค้าสั่งทางนี้เยอะเพราะว่าราคาดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะสั่งทางไหนก็ตามฮะมันคือจุดเริ่มต้นจาก I Have CPU อยู่แล้วนะครับมันคือจุดเริ่มต้นที่ I Have CPU อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะ Mercura ไม่ว่าจะเป็น I Have ไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada ทุกอย่างอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันไม่ใช่ว่าลูกค้า Lazada จะบริการอีกอย่างนึง Shopee อีกอย่างนึงหรือว่าทาง I Have อีกอย่างนึงไม่ใช่ทุกอย่างเต็มที่เหมือนกันหมดทุกราคาด้วยซ้ำไปนะครับอ่ะนี่คือเครื่องนี้ที่จัดส่งครับเรียบร้อยครับนี่ฮะทั้งหมดเลยปึ๊บเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูเครื่องที่สุดของวันนี้กันก่อนจริงๆแล้วไม่มีงานประกอบ5เครื่องด้วยลูกค้าสั่งเมื่อวานแล้วจะเอาวันนี้ก็ได้นะครับเครื่องนี้จบ150,000ฮะ150,000โดยที่ไม่มีน้ำสักหยดครับประมาณ150,000ไม่มีน้ำสักหยดกับคอแซเหมือนเดิมคือคอแซ 4000X พัดลม3ตัวผมคงไม่ได้พูดอะไรมากเพราะวันนี้มันมีทั้งหมด1 2 3 4 6เครื่องมันค่อนข้างเยอะนั่นเองดังนั้นน่ะจะขอไปเร็วๆนิดหนึ่งครับคอแซ 4000X ตัว RGB พัดลมหน้า3ตัวแถมพัดลมของคอแซ SP 120ถึง3ตัว CPU ครับเป็นตัวไหนโอ้ตัวท็อปฮะนี่คือ AMD ตัวรองท็อปอย่าง AMD Ryzen 9 5900X ฮะ12 คอ 24 เทรดครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็ตัวฮีทซิงค์กับความร้อนปกติผมอาจจะเป็นชุดน้ำปิดชุดน้ำเปิดแต่ว่าอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นซิงค์ลมซิงค์ลมธรรมดามันก็ธรรมดาไปครับแต่ว่านี่คือฮีทซิงค์ลมที่เทพที่สุดของยี่ห้อ Be Quiet คือ Be Quiet Dark Rock Pro 4ตรงนี้ครับจะสังเกตว่ามันแน่นไปหมดเลยฮะแล้วก็ถ้าถอดตัวคัฟเวอร์ออกมานะครับเราจะเห็นพัดลมอีก1ตัวอยู่ข้างในทำให้มันบังไปหมดเลยทำให้ผมเองก็ไม่รู้ว่าเราใช้เมนบอร์ดอะไรครับดังนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าใช้เมนบอร์ด MSI X570 ตัว A Pro RAM มีไฟ RGB แต่ฮีทซิงค์มันบังทั้งหมดเลยทำให้เราเห็นไฟ RAM RGB แค่นิดเดียวนะครับแค่นิดเดียวดังนั้นเนี่ย RAM จะเป็นของ Corsair 64GB ครับ Corsair Vengeance RGB Pro SL ความจุรวมทั้งหมด4แถว64GB bus 3200 MHz สีดำเพราะเครื่องนี้เน้นโทนดำๆเป็นหลักการ์ดจอจะเป็นGALAXY GeForce RTX 3080 Ti ตัว SG และเป็นตัว One Clip Booster ซึ่งหมายความว่าพัดลมข้างหน้าตรงนี้พัดลมด้านล่างตัวนี้3ตัวซึ่งเป็นตัวหลักมันไม่เพียงพอก็เพิ่มพัดลมตัวที่4เข้าไปเพื่อช่วยในการระบายความร้อนเพราะว่า PCB ประสุทธิ์แค่นี้ตรงนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับฮีทซิงค์ตรงนี้ช่วยเป่าตรงนี้ช่วยดูดออกก็จะช่วยกันในการระบายความร้อนนะครับคือเครื่องนี้เนี่ยในอุปกรณ์ที่ใส่มาแต่ละอย่างเนี่ยค่อนข้างสุดนะครับ CPU ตัวทั้ง CPU มันสลีปเห็นไหม
ทั้ง CPU ทั้งชุดทั้งลมนะครับทั้งฮีทซิงค์ลมทั้งเมนบอร์ดทั้งตัว RAM 64ทั้งการ์ดจอไป3080 Ti power supply ที่จ่ายไฟให้กับซิสเต็มพวกนี้ก็คือต้องจำเป็นด้วยนี่คือ RMX series ครับ RM1000X 1000วัตต์ประกัน10ปี80 plus go จากคอแสนั่นเองทอสายได้หมดทุกเส้นครับ RM1000X ตรงนี้ตัวยาวๆอย่างนี้ฮะใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกครับ Windows 10 Pro แท้ฮะ storage แน่นอนครับเครื่องนี้อย่างที่ผมบอกจะเป็น Aorus Gen 4 7000S SSD ครับความจุขนาดขอดูก่อนนะครับ2เทความจุสูงสุดแล้วคือ2เท Read Speed 7000 Meg Write Speed 6850 Meg ยิ่งความจุเยอะ Read Write Read ก็จะสูง Write ก็จะสูงตามมานั่นเองนะครับ Read จะเท่ากันแต่ Write เนี่ยมันจะสูงกว่าเพราะมันเหมือนมีพื้นที่ให้เขียนเยอะอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเพิ่มชุดน้ำพัดลมจาก Color Master ตัว Secret 4 120 ARGB 3 in 1ครับซึ่งจะมีตัวโหนดมาให้ด้วย3พัดลมระบายความร้อนนะครับครบทั้งหมดตรงนี้คือเป็นฮีทซิงค์ลมไม่มีน้ำสักหยดแล้วไฟ RGB มันก็มีแต่ว่าเจอ Be Quiet บังทั้งหมดครับฝากเครื่องนี้ไว้ด้วยประมาณ 150,000 นะครับ 150,000 ถ้าอันนี้มันเป็นดำล้วนครับเครื่องนี้คือขาวล้วนเช่นกันนะครับนี่คือเน้นขาวล้วนแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นชุดน้ำระบบปิดที่เห็นขาวๆอย่างนี้คือ1เลยมาจาก NZXT H150 ตัว Match White สีขาวอย่างนี้แล้วเหล็กตรงนี้พับเป็นแผ่นเดียวกันทำให้มันแทบไม่มีรอยต่อนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นเคสที่ I have CPU ประกอบเยอะพอสมควรเลยนะครับมีทั้งสีดำสีขาว CPU เปลี่ยนมาเป็นค่ายฟ้า Intel Core i5 เครื่องนี้ประมาณสักเท่าไหร่วะเนี่ย 55,000 ฮะi5 11400F ครับ i5 11400F เมนบอร์ดเป็นสีขาวคือ ASRock B560M Steel Regen ที่จริงแล้วมันไม่ใช่สีขาวหรอกครับแต่ว่ามันเป็นสีเงินมากกว่าเพื่อให้มันพี่ขอน้ำหน่อยดิเพื่อให้มันแมทชิ่งกับเคสนะครับอยู่ข้างในเพื่อให้มันแมทชิ่งกับเคสตรงนี้นะครับนี่แล้วก็แรมเป็น Corsair Vengeance RGB Pro SL บางคนบอกว่าโอ้โหผมไม่ยังเป็นต้องใช้ขนาด64กิกหรอกครับงั้นแค่16กิกก็เพียงพอแล้วสีขาวเหมือนกันนะครับเพื่อให้มันเข้ากับเคส16กิกบัส 3,200 เมกะเฮิรตซ์การ์ดจอจะเป็นกิกะไบต์ตัว Vision ฮะ GeForce RTX 3060ตัวนี้คือจะเป็นตัวที่ดีไซน์มาในแนวแบบ Creator หรือว่าแนวเขาเรียกว่าอะไรสร้างสรรค์ผลงานคือง่ายๆเรียบๆง่ายๆนะครับแล้วก็ชุดน้ำก็จะเป็น Silverstone ตัว PF240W ฮะชุดน้ำ2ตอน240มไฟ RGB Adjustable นี่คือ ARGB นั่นเองนะครับซิงค์ไฟกับเมนบอร์ดได้ฮะหม้อน้ำตัวนี้2ตอน240มไฟที่บล็อกมีไฟที่แรมมีการ์ดจอมีตรงนี้นิดนึงนะครับมีไฟตรงนี้แล้วก็ตัวฮีทซิงค์ตัวชุดพัดลมน่าจะมีตัวซิงเกิลโฟลด้วยนะเนี่ยมีพัดลมซิงเกิลโฟลสีขาวตรงนี้ฮะจาก Cooler Master ใส่เข้าไปด้วยนี่อีก3ตัวนะครับเหลือน่าจะเหลือเศษ1ตัวผมใช้ไม่หมดนี่ครับปึ๊บเข้าไปเพราะว่าพื้นที่มันเหลือแค่นี้ห้องน้ํา2ตอนก็ใส่ตรงนี้นะครับจบเรียบร้อยฮะขาวล้วนเน้นความขาวอย่างเดียวแล้วถ้าขาวไม่พอต้องการขาวแบบ RGB อีกนี่คือเครื่องที่จะเป็นแบบคล้ายๆว่าคู่แฝดกันเลยครับไม่รู้นะกันมาซื้อหรือเปล่านะฮะจะเป็น i50 S400F เหมือนเดิม B50M เหมือนเดิมชุดน้ำเหมือนกันเมื่อประกอบผิดประวัตินะครับชุดน้ำเหมือนกันคือ Silverstone PF240 แต่ว่าการ์ดจอลดลงไม่ใช่ลดลงครับแต่เปลี่ยนยี่ห้อจาก ASUS จาก Gigabyte Vision เป็น ASUS ตัว KO แต่ยังใช้ชิปเดียวกันอยู่คือ GeForce RTX 3060ตรงนี้ M.2 NVMe 256GB 512GBใส่เข้าไปจาก PNY ผมลืมบอกเครื่องที่แล้วก็เหมือนกัน Power Supply 750วัตต์80 plus คล้ายๆกันครับนี่คือเคส Tsunami Protector 1262พัดลมเดิมให้มา7ตัวใครชอบขาวแบบ RGB อย่างนี้แล้วมันมีจริงๆแล้วมันมีรีโมทที่จะสามารถที่จะปิดไฟได้ถ้าลูกค้าไม่ต้องการไฟนั่นเองนะครับขาวแบบ RGB เยอะๆขาวแบบเรียบๆอย่างนี้สุดอย่างนี้สุดโดยไม่มีน้ำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นจากที่ลูกค้าเลือกเอาเองนะครับเลือกว่าต้องการให้เครื่องของลูกค้านั้นออกมาเป็นยังไงถูกต้องไหมฮะแล้วอย่างเครื่องนี้53,000นะครับ53,000อย่างนี้53,000นี่คือเคสจาก Thermaltake ตัว V250 นั่นเองนะครับของใหม่ทั้งหมดที่ผมมาให้ดูคือของใหม่ทั้งหมดประกันเต็ม3ปีนะครับจาก I Have CPU ทั้งหมดเลย i7
10700F ครับนี่ i7 10700F 8 คอร์16เทรด 4.8 เมนบอร์ดเป็นตัวใหญ่ Asus TUF Gaming B460 Plus RAM 16 GB ปึ๊บเข้าไปจาก Clave Pro X Bus 3000นั้นเครื่องนี้จะกลับมาเป็นโทนดำอีกเครื่องนึงฮะกลับมาเป็นโทนดำอีกเครื่องนึงแล้วก็ชุดน้ำราคาร้อนเป็นของ Cooler Master Master Liquid ML240L V2 ARGB หม้อน้ำ2ตอน240มมไฟบล็อก RGB มีครบการ์ดจอจะเป็น Asus TUF Gaming Graphic Card GeForce RTX 3000ตัว TUF ซึ่งเป็นตัวกลางๆนั่นเองตัวต่ำสุดคือตัว Dual หรือตัว KO ก็ว่าไปตัวสูงสุดจะกลายเป็นตัวสตริกตัวกลางจะเป็นทัฟนะครับ The Ultimate Force สุดท้ายแล้วในซีรีส์ของการ์ดจอสตริกจะอยู่สูงกว่าทัฟอยู่แล้วเนาะ Power Supply ก็750วัตต์80 plus อะไรอย่างนี้ปกติ NVMe Not 2 PNY 512 GB ครับ Hard Disk Drive 1 T สมมุติอย่างนี้เป็นชุดน้ำปิดในโทนน้ำเงินฮะในโทนผู้ปิดโทนดำขอโทษทีในโทนดำแล้วถ้าเขาบอกว่าลูกค้าบอกว่าโอเคเฮ้ยฉันไม่ต้องการที่จะซีเรียสอะไรมากมายฉันต้องการแค่แบบสต็อกคูลเลอร์อะไรอย่างนี้ทำให้ฉันได้ไหมนะครับสต็อกคูลเลอร์ทำได้นี่คือ Intel Stock Cooler ครับก็คือชุดพัดลมรับความร้อนของตัว CPU แบบเดิมๆนี่คือ CPU เป็น i5-10400F ครับคือเน้นเปอร์ฟอร์มานซ์ล้วนๆเลยแต่ว่ามีการอัปเกรดบอร์ดแล้วก็อัปเกรดเคสที่เปลี่ยนมาใช้ตัว Corsair ตัว 4000D ตัว Airflow นั่นเองเมนบอร์ดขอขยับไปเป็น Asus Palm Z590P ไม่ว่าจะเป็นเพื่อเรื่องของการซัพพอร์ต N.2 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการภาคจ่ายไฟเยอะหรือว่ารองรับการอัปเกรด CPU ในอนาคตก็สามารถที่จะทำได้นะครับลูกค้าขอเลือกเป็นตัวนี้ไม่แน่อนาคตก็อาจจะมี CPU อยู่แล้วก็ได้ RAM 16 GB จาก Clave X Bus 3200เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เปิด AMP ได้การ์ดจอจะเป็น Gigabyte GeForce RTX 3060 OC นั่นเอง M.2 ไม่มี M.2 ลูกค้าไม่เอานะครับน่าจะมีอยู่แล้วแล้วก็ใส่ SSD ทั้งหมด480 GB ดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้สั่งผ่าน Shopee ผ่อน 0% 10เดือน46,790 ผ่อนเดือนละ 4,690 เป็นระยะเวลา10เดือน 0% นะครับอันนี้สามารถที่จะสั่งซื้อแบบผ่อนได้ถ้าอย่างนี้ลูกค้าโอนเต็มนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเคสเป็นตัวซูนามิตัวใหม่ตัวบับเบิ้ลบีการดีไซน์จะเป็นอย่างนี้ครับบับเบิ้ลบีใครอยากได้แบบนี้บอกได้นะครับ CPU เป็น Ryzen 5 5600X ครับแรงที่สุดใน6คอร์12เทรดเมนบอร์ด Asus Palm B550MK RAM 32 GB ครับการ์ดจอ 6700XT ชุดน้ำ3ตอนจากซูนามิตัว Coolman ARGB ครับ CM360 ง่ายๆอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าสภาพ750วัตต์ที่จริงแล้วผมมีอีกเครื่องนึงครับไปดูกันมันไม่ใช่เครื่องฮะแต่เป็นงานโปรเจกต์ที่ประกอบด่วนเพราะว่าลูกค้าสั่งมาเมื่อตอนบ่าย2และยืนยันว่าขอรับสินค้าพรุ่งนี้เลยนะครับขอรับสินค้าพรุ่งนี้เลยดังนั้นเนี่ยผมเองก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอาไปส่งให้วันนี้นะครับประกอบกันเรียบร้อยที่จริงแล้วสั่งมาไม่สิสั่งมาประมาณสัก 5:00 น.นะครับสั่งมา 5:00 น.ตรงนี้คือตีออกมาเลยประมาณ 200,000 200,000 เขาขอ5เครื่องก็งบประมาณเครื่องละประมาณสัก 40,000 นะครับ 40,000 ทุกอย่างจะสเปคเหมือนเดิมเลยนี่คือแฝด5ครับ5ตัวสเปคเดียวกันหมดแล้วก็ของใหม่ทั้งหมดเหมือนเดิมเคส Cooler Master TD500 Mesh เหมือนเดิม CPU จะแรงหน่อยเพราะว่าเขาเอาไปทางด้านงานประมวลผลนั่นเอง AMD Ryzen 5 5600X ครับ6คอร์12เทรดเมนบอร์ด Aorus B450 Aorus Elite V2 นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวแรมจะเป็น16 32 GB ครับโอ้โหแรมเยอะว่ะเครื่องนี้จะเป็นแรมขนาด32 GBมา 3,200 ไมโครจาก XLR8 การ์ดจอไม่เน้นจะเป็น Zotac GeForce GTX 1050 Ti Power Supply TR2 Series ครับ650วัตต์80 plus SSD 240 GB Hard Disk Drive 1 TB เนาะนี่คือจบแล้วเครื่องที่1ครับเครื่องที่2จะสเปคเดียวกันฮะเครื่องที่3เครื่องที่4ครับเครื่องที่5จบเรียบร้อยทั้งหมดเครื่องนี้จาก iHas CPU 5เครื่องนี้เดี๋ยวขึ้นรถไปส่งเลยนะนั้นไม่ว่าจะเป็นงานโปรเจกต์งานเดี่ยวงานจัดตามใจชอบจะงบเยอะงบน้อยงบเท่าไหร่ก็ตามก็ขอให้บอก iHas CPU แล้วกันนะครับยังรับออเดอร์ตามปกติฮะสั่งมาได้เลยผ่านอินบ็อกซ์ Facebook Call Center ของเรา LINE Shopee Lazada สั่งมาเถอะ
ทุกช่องทางที่เป็น I have CPU ครับ1 2 3 4 5 6และนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมเองเอามาให้ดูกันนะครับไม่ว่าจะไปที่รามอินทราไม่ว่าจะเป็นนครนายกก็สามารถที่จะประกอบได้หมดนั่นเองเดี๋ยวเราเจอกันใหม่บ่ายนี้ผมว่าเราจะพาไปดูการประกอบคอมกันว่าเด็กๆหรือว่าน้องๆเขาทำงานกันยังไงเดี๋ยวเราเจอกันครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม I have CPU ครับสวัสดีครับผม